เมื่อคืนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต nice เป็นจํานวนมากเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์นักท่องเที่ยวคณะทาบุญจากที่จังหวัดกาลสินนะครับก็พุ่งข้ามเกาะกลางถนนทางโค้งลงเขานะครับที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็<ถ>ย้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือดูแลผู้ประสบเหตุรับโดยเหตุดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสัก19นาฬิกาเศษ บนถนนสาย304นครราชสีมากบินบุรีบริเวณนะครับที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขามะกรลุดหวานตำบลอุด,ดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจุดนั้นนะครับเป็นจุดเสี่ยงที่มีการแจ้งเตือนทุกเทศกาลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทางคดเคี้ยวแล้วก็เป็นช่วงลงเขาด้วยนะครับโดยรถบัสที่เกิดเหตุเป็นรถที่นําคณะชาวบ้านจากจังหวัดกาลสินเหมาไปทําบุญนะครับที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็กําลังเดินทางกลับซึ่งสภาพรถที่เกิดเหตุนะครับขาดเป็นสองท่อนเลยนะครับแล้วก็พังยับเยินโดยงานต่างๆก็ระดมกําลังการเข้าไปให้การช่วยเหลือ แล้วก็นําผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น18คนเป็นหญิง13คนชาย5คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ30คนนะครับจำนวนนี้สาหัส5คนทางนี้ท่านนายกรัฐรมนตรีนะครับพลเอกประยุจรรยันโอชาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอ่งมลพูนนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ระบุว่า ก็เรื่องนี้นะครับจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงไปช่วยดูแลผู้ประสบเหตุกับ